จอใครเลยเครียดค่ะมีวิธีคลายเครียดค่ะดื่มชาเย็นค่ะครับแล้วก็ช็อกโกแลตเนี้ยนะคะกินวันละ 4-5 แท่งเลยนะคะสูบมากที่สุดคือประมาณวันละ2ซองวันละ2ซองเลยเหรอเยอะมากนะเยอะมากเคยคิดจะเลิกไหมเคยคิดจะเลิกค่ะเลิกได้แค่ประมาณเดือนเดียวแต่พอมีปัญหารุมเร้าเข้ามาปัญหาสังคมปัญหาแวดล้อมการที่ในชีวิตความเป็นอยู่อะค่ะมันก็เลยทำให้กลับมาสูบเหมือนเดิมก็คือเป็นความเครียดครับมือจีบแบบนี้เลยนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าป้ากำลังจะตายสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปังหรือพังฟังรีวิวครับรายการที่ทำให้คุณนั้นซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่าและรู้สิทธิผู้บริโภคนะครับเรื่องราวในวันนี้อยากให้คุณจับตาดูครับเพราะว่าน่าจะส่งผลกับทุกคนนี่ฮะรีวิววิธีการแก้เครียดครับวันนี้ไม่อยากจะแนะนำแบบนี้เลยแต่ว่าเรามี3คนเครียดที่อยู่กับเราตรงนี้นะฮะสวัสดีค่ะชื่อวิจิตรานาลิเพ็งนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะครับเมื่อชีวิตมันซีเรียสเราก็ต้องใช้ขนมหวานคลายเครียดให้มันฟินหัวใจไปเลยค่ะเมศิริกุลการสมจิตอายุ37ปีอาชีพแม่บ้านค่ะทำอะไรวิธีไหนมันก็ไม่หายเครียดเลยต้องสูบบุหรี่ทำให้เครียดคลายค่ะพักนันทันยาจินละหรือป้ายแอปเปิลนะคะปัจจุบันอายุ62ปีค่ะ อาชีพค้าขายค่ะจากเครียดมาเป็นเศร้าแล้วก็ยิ่งเศร้าหนักนะคะเพราะว่าช่วงวิตามินอาหารเสริมอะไรเนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ได้ช่วยเลยค่ะจะปังหรือพังเดี๋ยวฟังป้ารีวิวนะคะไม่ดีนะปิดท้ายด้วยชื่อรายการซะด้วยป้าแอปเปิลแบกขึ้นมาเมื่อกี้โอ้โหเยอะมากนะครับวันนี้เป็นเรื่องของความเครียดความเศร้าเราจะโยงไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาอยู่กับเรานะครับต้อนรับอาจารย์เปิ้ลครับเครียดได้นะคะก็หายได้ค่ะถ้าใช้ตัวช่วยค่ะแต่ตัวช่วยไหนปังตัวช่วยไหนพังนะคะเดี๋ยวคงต้องมารีวิวแล้วล่ะค่ะนี่แหละฮะมาชื่อรายการอีกแล้วนะเอ้าอีกคนนึงฮะดูจากในสื่อต่างๆก็ดูเฮฮามากๆไม่รู้ว่าเขามีความเครียดหรือเปล่านะครับต้อนรับพี่แอร์ทุกปัญหานะคะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการมูเตลูสค่ะนี่มาแปลกเลยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ขนมหวานค่ะสบายใจหายเครียดเลยค่ะเริ่มต้นคนแรกครับเชิญคุณอีฟรีวิวครับออกจากงานมาเลี้ยงลูกค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะก็คือขายของออนไลน์ค่ะตอนนี้เลี้ยงลูกไปด้วยไม่ได้เจอใครเลยเครียดค่ะก็มีวิธีคลายเครียดค่ะก็คือนี่เลยดื่มชาเย็นค่ะครับตัวเนี้ยนะคะกินวันละ 2-3 แก้วพอวันนึงแก้วที่2เนี่ยแม่ค้าจะไม่ขายให้แล้วค่ะแม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะคะแม่ค้าให้แล้วค่ะให้กินแค่แก้วเดียวเออซึ่งคุณอีฟก็เลยเปลี่ยนร้านไปซื้อร้านอื่นใช่แล้วก็ช็อกโกแลตวันนี้นะคะกินวันละ 4-5 แท่งเลยนะคะโอ้คือกินช็อกโกแลตแท่งมา 4-5 แท่งเลยฮะมันฟินนะคะเนี่ยกินแล้วมันทำให้เราอ่ะหลั่งสารฮอร์โมนความสุขค่ะกินออกไปแล้วก็อารมณ์ดีค่ะครับมาแล้วฮะโมเดลของเราครับความเครียดคืออะไรครับความเครียดของคนเราค่ะเราแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบตะกรันกับแบบตะกอนตะกอนแปลว่ามันมองเห็นได้รู้เลยอย่างเช่นเมื่อกี้นี้คุณอีฟบอกว่าโหขายของตอนเนี้ยขายของแล้วมันไม่มีลูกค้าเลยอ่ะขายของไม่ได้เลยอ่ะ อันนี้เป็นความเครียดที่มองเห็นชัดเจนนะคะเราเรียกว่าเป็นแบบตะกอนใช่มองเห็นชัดเจนใช่ใช่แต่แบบตะกรันเมื่อกี้เนี้ยนะคะอาจจะบอกว่าเนี่ยเลี้ยงลูกทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันแต่แบบวันนี้ก็อดนอนไปนิดนึงเดี๋ยวก็ตื่นอีกแล้วนะคะทำอย่างเงี้ยทุกๆวันไงสะสมถูกต้องคุณแม่อย่างเงี้ยเนาะแล้วขอยกตัวอย่างตะกรันก่อนแล้วกันอันเช่นอันนี้ขายของไม่ได้อันนี้เป็นตะกรันเข้าไปใช่ไหมฮะอย่างพี่แอร์มีอะไรกังวลอยู่ไหมตอนนี้คือตอนนี้อ้วนขึ้นนะคะอ้วนขึ้นมันเครียดเลยอะค่ะมีนะใช่ใช่อ้วนอ้วนนี่คือเป็นตะกรันปะใช่เป็นตะกรันมันเห็นชัดเจนเลยอ้วนเป็นตะกรันลายมือผมก็น่าเกลียดมากเลยนะนี่อ้วนนะอ้วนนะอ้วนของคุณดิฟนี่มีเรื่องไหนที่ที่เครียดอยู่นะที่เป็นตะกรันทะเลาะกับสามีบ่อยช่วงนี้ทะเลาะกับสามีบ่อยให้เป็นตะกรันอันนี้เห็นเลยนะเห็นนะเห็นเลยทะเลาะอะไรกันนะคะเครียดเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่องของสามีสอบอีก2อาทิตย์ใช่ใช่อ่านหนังสือไม่ทันพวกนี้คือตะกรพวกนี้คือตะกรมองปุ๊บเห็นเลยครับมองปุ๊บเห็นเลยตะกรน่ากลัวไหม
เรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วอาการมันออกชัดมากอ่ะกับความรู้สึกของเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวณช่วงนั้นค่ะอย่างแบบเนี่ยขายของไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแล้วพรุ่งนี้ฉันจะหาอะไรกินน่ากลัวนะคะกับความรู้สึกณตอนนั้นแต่ตะกรันสิดูไม่น่ากลัวแต่เวลามันฝังแน่นน่ากลัวกว่าเนี่ยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรค่ะแต่ละวันอ่ะออกมารถติดปะติดติดเนาะติดปัญหาเล็กๆที่แบบเจอบ่อยๆซ้ำๆทุกวันหายรถติดมึงใหญ่เลยเนี่ยคุณแอร์ลองดูว่าคุณแอร์เป็นตะกรันคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะถ้าเจอเหรอคะคิดออกไหมผมคิดออกแล้วอะไรอ่ะเจอหัวหน้าท็อกซิกใครอ่ะใครอ่ะจะพูดถึงใครอ่ะเรายกตัวอย่างคะเพื่อนนินทาอะอะไรนะฮะเปลี่ยนที่ก่อนอันนี้ท็อกใส่ตะกอนตะกอนวะตะกอนอาจารย์ขาหนูชอบโดนเพื่อนนินทาค่ะแอบนินทาให้ร้ายทิ่มหนังหนูตลอดเวลาเลยค่ะมันฝังอยู่ในใจหนูมานานมากเลยค่ะขอติดนะคะอันนี้ก็เป็นตะกันใช่แล้วบางทีเป็นตะกันประเภทแบบว่าเอ้ยช่างมันช่างมันเหอะช่างมันเหอะไอ้ช่างมันนี่แหละมันเก็บสะสมตัวดีเลยใช่ซึ่งตะกันพวกนี้เวลาที่สมมติมันไปเยอะๆฮะมันจะมีผลอะไรในอนาคตบ้างก็มันออกยากไงมันเอาออกยากแล้วเราอ่ะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วมันมีท็อกซิกอยู่ในร่างกายในสมองตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลกับในเรื่องของสารเคมีเหมือนกันครับเวลาเราเครียดอะค่ะตัวฮอร์โมนเนาะหรือสารแห่งความเครียดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันเพิ่มขึ้นมันจะปึ๊บขึ้นมาขึ้นสูงปึ๊บเลยนะคะพอสารแห่งความเครียดเพิ่มขึ้นปุ๊บณช่วงนั้นบางคนแบบเครียดแล้วมันมีอาการโกรธหรือเครียดปุ๊บแล้วร่างกายมันต้องป้องกันตัวไงนะคะมันก็จะมีสารค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นสารแห่งความโกรธเนาะหรือสร้างให้เราต้องตื่นตัวตลอดเวลาระวังตัวตลอดเวลาขึ้นสูงขึ้นปุ๊บโอ้โหตรงนี้แหละค่ะเริ่มมีแล้วปฏิกิริยากับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณอิฟบอกคุณอิฟใช้อะไรอะใช้น้ำหวานมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนี่นี่นี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอ้น้ำหวานอ่ะนี่นี่โอ้ยนี่เวลาเครียดเคยเป็นหลังสอบเสร็จจะต้องฉลองหมูกระทะกับเพื่อนนี่ฮะใช่ไหมมันต้องมีประเภทอย่างเงี้ยแป้งชิปมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยโอ้ชอบกันจังเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพวกน้ำตาลเนี่ยค่ะมันช่วยได้ค่ะน้ำตาลนะคะมันจะช่วยตัวนี้ให้ลดลงเหมือนกับโอ้ยเราดีจังเลยมันก็คือไปเพิ่มค่ะสารแห่งความสุขเนาะเพิ่มความพึงพอใจใช่พอกินปุ๊บมันดีจังเลยอ่ะมันเพิ่มตัวของสารแห่งความพึงพอใจขึ้นมาที่เราเรียกว่าโดพามีนเนาะแล้วบางทีค่ะมันช่วยทำให้แบบเรารู้สึกแบบโอ๊ยดีจังเนาะนอนหลับได้ด้วยอ่ะผ่อนคลายดีจังเลยอ่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อตอนกลางคืนแล้วแบบดีจังเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ค่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยได้กินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลมันเร็วมากไงพอเข้าไปปุ๊บก็แบบดูดซึมเลยทันทีแบบสดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่คุณอีฟเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมันคือเกิดจากสารเหล่านี้ใช่ค่ะงั้นผมถามลึกอีกนิดนึงว่ามันสามารถช่วยกำจัดตะกอนกับตะกันได้ไหมต้องเรียกว่ามันแก้ปลายเหตุดีกว่าแก้ปลายเหตุคือตอนช่วงนี้เราเครียดพอกินปุ๊บเรารู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไงแล้วกลายเป็นว่าพอเครียดปุ๊บนึกอะไรไม่ออกอะไรเครียดปุ๊บหาเค้กกินดีกว่าเครียดปุ๊บแบบไปหาอะไรหวานๆกินดีกว่ามันก็เลยทำให้เราติดหวานพอติดหวานแล้วไงอ่ะมันก็กลายเป็นอ้วนนะคะก็กลายเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะเพราะว่าความหวานเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มตัวนี้ความพึงพอใจนะคะสารตัวนี้จะขึ้นมาสูงแล้วพอสารตัวนี้เพิ่มมาขึ้นมาสูงปุ๊บเราก็เลยกลายเป็นว่าเราติดพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เครียดปุ๊บขึ้นมาปุ๊บคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะหาชานมไข่มุกดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวที่คล้ายๆกับมันหลอกเนาะหลอกสมองคล้ายๆอย่างนั้นว่าฉันดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาไงสองอย่างเนี้ยที่กินเข้าไปเนี่ยแค่ช่วยความรู้สึกปลายทางช่วยความรู้สึกเพราะความเครียดยังคงอยู่มันช่วยแก้เครียดแต่ว่าไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาหายไปบรรเทาอาการณช่วงขณะพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าปัญหาหรือไอ้สิ่งที่มันค้างคาใจมันยังอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะสายด่วนสุขภาพจิตค่ะโทร1323ค่ะคนต่อไปอันนี้แค่ก็เห็นบ่อยเหมือนกันบางคนที่เครียดบอกว่าสิ่งที่แก้ได้คือต้องสูบบุหรี่นี่คือเรื่องราวของคุณเมย์นะครับเชิญคุณเมย์รีวิวครับค่ะเมย์สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ15ปีค่ะครับสูบมากที่สุดคือประมาณวันละ2ฟองวันละ2ฟองเลยเหรอเยอะมากนะแล้วนะปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาแล้วสาเหตุที่สูบเพราะมีปัญหาเครียดหลายๆอย่างอาจจะมีปัญหาทางบ้านแล้วยิ่งมีปัญหาครอบครัวขึ้นมาอย่างนี้ด้วย
การงานการเงินเราต้องซัพพอร์ตด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เป็นคนอารมณ์รุนแรงมากก็คือแบบอาจจะแบบเรียงข้าวของอะไรประมาณทำนองนี้ค่ะก็คือพอสูบบุหรี่เข้าไปมันก็ช่วยผ่อนคลายเพื่อผ่อนคลายในระดับนึงนะคะแต่ถามว่าเคยคิดจะเลิกไหมเคยคิดจะเลิกค่ะเลิกได้แค่ประมาณเดือนเดียวแต่พอมีปัญหารุมเร้าเข้ามาปัญหาสังคมปัญหาแวดล้อมการที่ในชีวิตความเป็นอยู่อะค่ะมันก็เลยทำให้กลับมาสูบแล้วหลังจากสูบเสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกดีขึ้นยังไงบ้างก็มันเป็นเหมือนโรคส่วนตัวโรคอีกโรคนึงอะก็มันจะผ่อนคลายช่วงนึงช่วงนิดนึงแต่ว่าถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนลองนะคะครับแต่ว่าตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะสูบแล้วมันแบบสบายมันคลายเครียดจริงไม่จริงยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาบุหรี่มาหน่อยนี่บุหรี่แบบว่าจะเอามาแล้วแบบจะเอามาติดใช่ไหมนี่ครับนะคะค่ะก็จริงๆอ่ะบุหรี่มันมีสารชนิดนึงอ่ะสมัยที่เราเรียนเด็กๆเลยอ่ะมันชื่อว่าสารนิโคตินนะคะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ค่ะมันเป็นสารเสพติดพอความปื๊ดเข้าไปใช่ไหมเพราะเราสูบที่ปากค่ะมันก็เข้าผนังตรงช่องปากเราใช่ไหมคะแล้วพอลงไปปื๊ดเนี่ยมันเข้าไปที่กระแสเลือดเพราะนั้นกระแสเลือดก็เข้าโดยตรงเลยไงนะคะพอเข้าตรงปื๊ดเลยเนี่ยคนเครียดอยู่เครียดก็คือแหมแน่นอนเลยสารแห่งความเครียดมันมาอีกแล้วนะคะช่วงนั้นมันหงุดหงิดงุนง่านมันแบบตื่นตัวอะไรต่างๆ2ตัวนี้สูงพอนิโคตินเข้าไปปุ๊บค่ะสิ่งที่มันทําเลยเนี่ยคือมันทําให้เกิดความพึงพอใจตัวนี้ต้องขึ้นละพึงพอใจค่ะมันทํางานกับตัวของโดพามีนกับตัวที่เป็นขั้วตรงข้ามตรงนี้เค้าเรียกว่าเป็นนอร์อีพิเนฟรีนเนาะก็คือมันจะทําให้คนเราตื่นตัวมากขึ้นคือมันมีความสุขอ่ะพูดง่ายๆอ่ะพอสูดปุ๊บแล้วก็มันติดสุขคุณง่ายๆคือมันติดสุขตัวสารแห่งความสุขทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าโล่งสบายจังอันนี้คือเวลาเครียดใช่ไหมแล้วสูบมันก็ช่วยอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ลดลงแต่ตอนนี้พอเราพูดถึงนิโคตินมันเป็นสารเสพติดไงถ้าไม่ได้สูบมันจะเริ่มหงุดหงิดเอ้ามันหงุดหงิดแล้วสิเพราะว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวใช่เพราะร่างกายอะไรอ่ะร่างกายมันเริ่มพึงพอใจแล้วอ่ะก็สูบอีกก็คือเพื่อที่เราจะเพิ่มไอ้ตัวสารเนี้ยให้ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับเวลาคนใช้ยาเดี๋ยวต้องถามคุณเมย์ครับว่าเคยลองวิเคราะห์ตัวเองไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราสูบเพราะว่าตอนนั้นเราเครียดกับเรื่องที่เครียดหรือว่าเราสูบเพราะว่าเราแบบเราติดกันแน่ก็น่าจะติดนะคะเพราะว่าก็เหมือนสูบได้ตลอดทุกที่ทุกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมีเรื่องเครียดขึ้นมาเงี้ยครับจะหนักนิดนึงก็จะหนักใช่ค่ะคราวนี้มันดูไม่ดีสักอย่างเลยครับถ้าเกิดเราจะหาวิธีคลายเครียดโดยที่ไม่ต้องสูบบุหรี่มันมีแบบไหนได้บ้างจริงๆอ่ะทั้ง2ตัวที่เขาใช้มาเราเรียกว่ามันเป็นตัวช่วยเนาะทั้งของกินแล้วก็บุหรี่เอ๊ะเด็กๆเนี่ยเคยดูการ์ตูนเรื่องป๊อปอายป่ะเคยครับเคยค่ะป๊อปอายมีตัวช่วยตัวนึงเขาเรียกว่าอะไรผักขมนะคะใช่ถ้าป๊อปอายใช่ไหมป๊อปอายหาผักขมเข้ามาปุ๊บป๊อปอายจะต่อสู้ได้เลยตื่นเหมือนเราต้องหาซูเปอร์ฮีโร่ของเราใช่เดี๋ยวเห็นภาพไม่ชัดเห็นภาพไม่ชัดวันนี้ยอมหน่อยได้ไหมคุณแคนยอมแปลงร่างนิดนึงผมอ่ะเป็นตัวร้ายในการเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นความเครียดเป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วอันนี้อาจารย์ครับต้องให้คุณแอร์ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าคลุมค่ะพอเป็นได้ผ้าคลุมมาปุ๊บนะคะผูกปื๊ดขึ้นมาปุ๊บแคนที่จะเป็นแอร์ธรรมดาเห็นไหมคะมาปุ๊บเลยเนี่ยต้องเครียดก่อนเลยค่ะต้องดึงหน้าก่อนเลยค่ะอาจารย์ขาแต่พอเครียดปุ๊บใส่ผ้าคลุมปุ๊บหน้าตาต้องเป็นยังไงคะเฮ้ยผู้หญิงมากผู้หญิงด้วยอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโทษนะคะนี่คุณเป็นความเครียดหรือคุณเป็นควายคะเนี่ยขอโทษคุณแคนคุณเป็นควายเหมือนกันนะคะคือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อวันนี้ก็คือน่าเครียดถ้าเกิดมันมีความเครียดอยู่เราแค่ต้องพยายามหาซูเปอร์ฮีโร่ของเราถ้าเป็นรูปธรรมค่ะต้องบอกว่าตัวช่วยเนี่ยท่องแบบเด็กๆอ่ะเด็กๆที่เราบอกว่ามีคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ค่ะคนสัตว์เนาะแล้วก็สิ่งของนะคะของกินสิ่งของเราต้องมีของกินด้วยสถานที่นะคะแล้วก็กิจกรรมสมมติว่าเราเครียดหาคนก่อนได้ป่ะใครที่คุยด้วยแล้วรู้สึกดีจังหาตัวคนขึ้นมาสัตว์ได้ไหมบางคนเครียดปุ๊บมีตัวช่วยมีไหมคะเนาะพอเล่นมันรู้สึกดีจังก็คือพอดีปุ๊บก็จะเพิ่มตัวของสารเคมีพวกนี้ขึ้นมาได้นะคะแบบนี้ค่ะเรื่องของคุณเมย์เนี่ยพอจะหาตัวช่วยยังไงนอกจากบุหรี่คุณเมย์คิดว่าในกลุ่มตรงนี้มีตัวช่วยที่
จะช่วยให้คุณเมย์ดีขึ้นเนี่ยอะไรบ้างชอบเลี้ยงสัตว์หรือว่าชอบเล่นกับสัตว์อะไรไหมคะเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวค่ะพอเลี้ยงแมวปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราเครียดปุ๊บแทนที่จะสูบบุหรี่ใช่ไหมหยิบบุหรี่ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไปปุ๊บไปเล่นกับแมวแทนแต่มันมีจุดประสงค์นะพอเราเล่นกับแมวเนี่ยเขาเรียกว่าต้องคิดด้วยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าฉันเล่นกับแมวฉันจะมีความสุขขึ้นเพื่อจะกลับไปทำอะไรต่อใจเย็นๆพอเล่นกับแมวปุ๊บฉันจะหายเครียดแล้วแล้วฉันจะได้ไปคุยกับสามีดีๆฉันเล่นกับแมวแล้วฉันจะได้เนี่ยใจเย็นๆในการเลี้ยงลูกมันจะกลับไปแก้ปัญหาได้มีตัวช่วยเพื่อแก้ปัญหานะครับแล้วก็มีคนเคยบอกแค่ว่าบุหรี่เนี่ยเลิกยากจริงแต่เลิกได้มีคนเคยบอกเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจค่ะนะซึ่งถ้าจะเลิกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เพราะว่ามันติดแล้วเนี่ยก็แนะนำค่ะหาตัวช่วยเหมือนกันหาคุณหมอหาคุณหมอได้ใช่ไหมคุณหมอเดี๋ยวนี้หนูเห็นมีสายด่วนนะเวลาถ้าใครอยากเลิกบุหรี่เลิกแอลกอฮอล์ต่างๆใช่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะอ่ะมาถึงคนที่3ของเราคนนี้นี่เป็นภาวะหนักเลยเป็นโรคที่ทุกคนรู้สึกว่าน่ากลัวขึ้นทุกวันก็คือโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะเชิญป้ายเปิ้ลรีวิวค่ะคือเดิมเนี่ยมันเริ่มแรกมาจากการทำงานประจำที่ตอนสาวๆอะค่ะก็คือเป็นความเครียดครับมือจีบแบบนี้เลยนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยอีกหลายปีต่อมาเนี่ยอาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะยังมีความไม่อยากอยู่ในที่แคบไม่อยากอยู่ในที่มืดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาหมอเราไปพบหมอแล้วหมอก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะตรวจดูแล้วเนี่ยหัวใจก็ปกติความดันก็ปกติอะไรก็ปกติแต่อาการของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าป้ากำลังจะตายรู้สึกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่สุดก่อนที่เราจะไปพบหมอเนี่ยนะป้าก็ไปสรรหานะคะก็คือพวกวิตามินอะไรต่างๆคลายเครียดได้ช่วยให้เรานอนหลับหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ได้มาเนี่ยค่ะเยอะมากเยอะจริงครับวันนึงได้กินเป็น10กว่าเม็ดเลยนะคะ10กว่าเม็ดเลยค่ะซึ่งถามว่ามันช่วยไหมมันไม่ช่วยค่ะแล้วจิตแพทย์ก็บอกว่าภาวะของป้าอันเนี้ยมันคือเคมีในสมองที่มันไม่ปกติหมอก็จะให้เป็นอันนี้ก็เราก็ต้องพึ่งยานะคะพอพึ่งหมอก็ต้องพึ่งยาค่ะก็คือเป็นพวกยาคลายเครียดยาคลายกังวลยาให้นอนหลับอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเพื่อปรับเคมีในสมองอะค่ะครับอยากรู้ว่าอาหารเสริมที่กินนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับคือพวกเมลาโทนินอะไรพวกนี้ที่บอกว่ากินแล้วคลายเครียดเมลาโทนินได้ยินบ่อยนะครับกินแล้วนอนหลับคือมันก็ไม่มันเป้าว่ามันปลายเหตุนะคะอ๋อแต่ก็กินเยอะอยู่นะที่มันเสียก็คือมันเสียตังค์เยอะด้วยนะคะเพราะป้ากินเป็น10เลยค่ะเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะคืออะไรกันแน่ครับโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะมันเป็นการผิดปกติเนี่ยของสารเคมีในสมองเนาะตัวนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็จะเวียนวนกันแล้วเราจะพูดเยอะๆเลยก็คือตัวเซโรโทนินค่ะเพราะว่ามันมีความเครียดอยู่แล้วแน่นอนความเครียดมันจะขึ้นสูงเนาะแต่เซโรโทนินเนี่ยค่ะมันจะต่ำอะความสงบเนี่ยค่ะใช่ค่ะเพราะเซโรโทนินเนาะมันจะเกี่ยวข้องเลยค่ะกับสารเคมีที่เกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้าเพราะนั้นโดพามีนแน่นอนเลยเนาะเมื่อกี้ความพึงพอใจถ้าซึมเศร้าปุ๊บพึงพอใจต้องมันไม่มีอะมันต่ำอยู่ละนะคะสารพวกนี้มันจะต่ำเพราะฉะนั้นแล้วพอสารเคมีพวกนี้นะคะผิดปกติหรือว่ามันต่ำลงคุณหมอก็ต้องการที่จะทำให้มันสมดุลขึ้นนะตอนนี้พอสมดุลขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงคือเกี่ยวข้องกับเซโรโทนินเซโรโทนินพอมันปรับสูงขึ้นก็จะทำให้เรานอนได้ดีขึ้นค่ะนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันผ่อนคลายมากขึ้นโดพามีนเพิ่มขึ้นไหมโอ้ยดีขึ้นสินอนหลับเพียงพอเนาะตื่นขึ้นมาความพอใจความสุขนะคะก็มีมากขึ้นสารให้ความสุขอื่นๆก็จะมีมากขึ้นด้วยนี่คือการอธิบายภาวะซึมเศร้าได้แบบเข้าใจง่ายมากนะว่าสารต่างๆที่บอกว่าสารเคมีในสมองเนี่ยที่มันผิดเพี้ยนไปคือพวกนี้นี่แหละแล้วยาที่กินเข้าไปคือไปช่วยปรับใช่ค่ะยาที่ไปก็คือปรับสมดุลของแต่ละตัวเนี่ยเพื่อที่จะลดแล้วบางทีเนี่ยถ้ากินยาใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหลับพอหลับปุ๊บมันก็จะดีไงคะพอร่างกายพอนอนปุ๊บเนี่ยมันได้พักถูกอย่างเนี้ยยาต้านอาการซึมเศร้าค่ะตัวนี้คือต้องได้จากคุณหมอป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพวกนี้เราจะต้องปรึกษาคุณหมอแต่ตอนนี้คนจะนิยมบอกว่าอยากจะกินก็คือเมลาโทนินเนี่ยใครๆก็บอก
อันนี้คือเมลาโทนินเพราะบอกว่าเป็นช่วยคลายเครียดอันนี้คือเหมือนสามารถเหมือนซื้อได้ตามแบบว่าทั่วไปค่ะแล้วก็จะฮิตมากเลยเมลาโทนินช่วยในเรื่องการแก้ความเครียดความซึมเศร้ามันช่วยในเรื่องของการทำให้เราหลับดีเพราะมันก็คือชื่อสารเลยเมลาโทนินมันจะหลั่งออกมาตอนช่วงกลางคืนแต่โดยส่วนใหญ่มันเป็นการปรับเวลาค่ะที่พี่พวกแอร์โฮสเตสใช้กันเวลาเขานอนแล้วมันแบบงงๆว่าตอนนี้กี่โมงแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของซึมเศร้าโดยตรงต้องบอกว่ามันแก้ผิดจุดถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะมีวิธีในการเช็คตัวเองบ้างไหมฮะว่าตกลงตอนนี้ฉันเสี่ยงที่จะเป็นอะไรแบบนี้แล้วหรือยังนะครับวันนี้ผมมีเป็นของเล่นเยอะมากเลยค่ะของเล่นเยอะมากตอนนี้เรามีทั้งหมดเหมือนกับ4ช่องเนาะความจำความคิดอารมณ์แล้วก็ร่างกายแล้วเรามีหน้าแดงก็คือไม่ไหวแล้วปกติสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนี่คือยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือเช็คยังไงได้บ้างครับเช็คยังไงบ้างถ้าเมื่อกี้เล่าจากคุณแอปเปิ้ลบอกเลยเนาะว่าโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยจีบเลยมือจีบเครียดนะหนักมากนะคะเพราะว่าความเครียดมันคือการหดตัวของกล้ามเนื้ออาการมือจีบเกร็งใช่ไหมหดตัวกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายสีอะไรดีคะสภาพร่างกายต้องแย่ต้องแย่ก็มาเลยสีแดงสีแดงไปเลยอารมณ์คุณแอปเปิ้ลตอนช่วงซึมเศร้าอารมณ์เป็นยังไงบ้างอารมณ์ของป้าเปิ้ลก็คือจะเป็นพวกวิตกกังวลค่ะนะจะไม่ร้องไห้แต่ว่าวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาจนนอนไม่หลับอย่างนี้ประมาณไหนทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมถ้าวิตกกังวลปุ๊บมันจะเป็นเรื่องอะไรความคิดใช่นะก็ต้องความคิดก็ขึ้นมาใช่ไหมพอความคิดวิตกกังวลถ้าบอกว่าอาการซึมเศร้าอารมณ์มันแย่แน่นอนอยู่แล้วพอถ้าคุณหมอนะคะวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าอารมณ์แย่แล้วคิดว่ามีผลต่อความจำไหมคะตอนช่วงนั้นมีผลค่ะก็คือบางทีก็เออเป๋อเป๋อเหมือนกันเพราะว่าการพักผ่อนเราไม่พอค่ะมันก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยพร้อมในการที่จะไปทำอะไรก็จำไม่ได้อันนี้จริงนะมันเหมือนแบบพอนอนน้อยนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอปุ๊บมันเหมือนเบลอจำไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันตั้งใจจะทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แดงมีผลกระทบความจำเหมือนกันค่ะพอแดงหมดเลยเห็นไหมสภาพคือมันไม่ได้ละนะคะแล้วถ้าเกิดแดงแบบแดงจัดๆมากๆถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้มกว่านี้อีกเนี่ยก็เลยจำเป็นไงที่เราจะต้องพบคุณหมอเพราะว่ามันจะเริ่มบั่นทอนกับชีวิตปกติชีวิตประจำวันเราคุมตัวเองไม่ได้ถ้าแดงในระดับปกติคือถ้าเรารู้ตัวและเราสามารถปรับตัวเองได้อันนี้ก็อาจจะได้ว่ายังดูแลตัวเองได้อยู่อาจจะเป็นแค่อาการเศร้าหรืออารมณ์เศร้าเฉยๆไม่ใช่โรคซึมเศร้านะเป็นภาวะช่วงเวลาหนึ่งใช่ใช่เศร้าได้หายได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปลองทำได้ในแต่ละวันเลยใช่ไหมครับใช่ตื่นขึ้นมาถ้าเช็คก่อนเช็คนะตอนนี้อารมณ์ตอนนี้แล้วคุณแอนนะตอนนี้สภาพร่างกายคิดว่าร่างกายตัวเองอยู่ในสภาพไหนแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงครับผมสีเขียวเลยค่ะนะคะอารมณ์ละคะวันนี้นะคะวันนี้หนูเบิกบานเบิกบานค่ะนะคะความคิดหัวสมองหัวลื่นปลื้ดเลยค่ะลื่นปลื้ดค่ะเขียวค่ะความจำค่ะจำหนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากกลางได้เป็นทางการค่ะอันนี้ก็เราก็จะเช็คได้ว่าก็ยังได้อยู่ได้อยู่ปกติใช่ไหมครับค่ะแต่ละวันน่ะเราต้องเช็คตัวเองเลยว่าเอ๊ะร่างกายเนาะอารมณ์ของเราค่ะความจำของเรานะคุณเปิ้ลหรือแม้กระทั่งตัวของความคิดของเราค่ะฟุ้งซ่านเยอะบาดถ้าฟุ้งซ่านเยอะให้ไปเลยสีแดงแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะลดความฟุ้งซ่านยังไงไปทำอะไรที่เป็นความรู้สึกมากขึ้นมันก็จะช่วยได้ค่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเช็คกันได้ทุกวันใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเครียดได้คลายได้นะครับแต่ว่าตัวช่วยคลายต้องไม่ทำลายสุขภาพนะครับปรบมือทีครับลองเลยขนลุกเลยค่ะคุณผมกริ๊งใช่ไหมฮะหากสงสัยนะคะว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะสามารถทำแบบประเมินค่ะได้ที่เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตค่ะหรือสแกน QR code ตรงนี้ค่ะเพื่อดูและทำแบบประเมินได้เลยค่ะและวันนี้ต้องขอบคุณ3คนที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับคุณอีฟคุณเมย์ป้าเปิ้ลขอบคุณครับขอบคุณค่ะและ2ท่านของเรานะครับต้องขอบคุณอาจารย์เปิ้ลครับพี่แอร์ขอบคุณครับยินดีค่ะครั้งหน้าเราจะหยิบยกอะไรขึ้นมารีวิวต้องรอติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับนี่เป็นการจบรายการแบบคลีนๆยิ้มๆวิธีคลายเครียดคุณแม่คุณต้องหยุดสูบบุหรี่นะ